ันที่7มกราคม2562ที่ศูนย์ประชุมวายุพักโรงแรมเซ็นทาบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดประชุมชี้แจงนโยบายการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปีงบประมาณ2562โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับภาคีเครือข่ายดำเนินการบำบัดรักษายาเสพติดภายใต้นโยบายผู้เสพคือผู้ป่วยให้โอกาสผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแทนการนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในปีงบประมาณ2562เน้นให้ผู้เสพผู้ติดได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างมีมาตรฐานซึ่งวิธีที่คุ้มค่าที่สุดและเป็นกระแสโลกคือการให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดผู้ป่วยที่เข้ารับบริการบำบัดรักษาโดยมีส่วนร่วมของชุมชนมีอัตราการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือห้องฉุกเฉินหรือประวัติทางอาชญากรรมลดลงและยังมีระบบทางเลือกเหมาะสมอาทิการลดอันตรายจากยาเสพติดการป้องกันและการแก้ไขผู้ที่มีอาการทางจิตจากการใช้สารเสพติดเพิ่มการเข้าถึงบริการระบบสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และการเตรียมการรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติดเพื่อเป้าหมายคือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ